อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับ Lolita นะครับทหารฝึกหัดนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่น Lolita นะครับในแบบของพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเอา Lolita เนี่ยลงแรงค์ให้ดูเลยนะครับซึ่งอย่างที่หลายคนรู้เป็นฮีโร่ที่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับถ้าดูจากประวัติการเล่นเนี่ยก็เล่นไปไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เกียร์ก่อนนะครับเกียร์ Lolita ที่เราจะเล่นรอบนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ครับรองเท้าเวทมนต์นะครับแล้วก็น้ำแข็งครอบงำปีศาจจุตินะครับแล้วก็ออราเคิลนะครับอันต่อไปเนี่ยเป็นโล่แห่งอาทิน่านะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอมตะซึ่งใครจะเปลี่ยนเอาอมตะขึ้นมาแรกๆก็ได้แต่พี่มองว่าถ้าเราไม่ถึกมีอมตะไปก็ไม่มีประโยชน์ครับทำไมถึงบอกว่าถ้าไม่ถึกมีอมตะไปไม่มีประโยชน์สมมุติว่าเราออกอมตะเป็นไอเทมชิ้นแรกๆเนี่ยใช่ครับเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดแล้วเราหนีไม่รอดเนี่ยเกิดแล้วเราไม่มีสันไหวคือหรือว่าเกิดแล้วแค่ได้ยื้อชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถึกตั้งแต่ต้นเกมแล้วค่อยออกโล่อมตะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะยื้อชีวิตแล้ววิ่งหนีออกมาได้ซึ่งถ้าเราจะเอามาตะมาใส่อันที่3อันที่4ก็ได้นะครับก็ได้แต่พี่คิดว่าพี่มั่นใจว่าถ้าเราหลบหลีกดีหลบเลี่ยงดีแล้วถ้าเกิดเราไม่ตายเนี่ยเราก็ใช้อมตะที่หลังก็ได้ครับอาจจะเป็นอันที่4หรืออันที่5ไม่จําเป็นต้องอันที่6แบบพี่ก็ได้ครับเพราะว่าโล่อาทิน่ามันก็มีคุณสมบัติเพิ่มเกาะเพิ่มกันเวทฟื้นฟูเหมือนกันคือไอเทมเกียร์เนี้ยที่เซตมาเนี่ยจะเน้นไปทางฟื้นฟูอย่างเช่นปีศาจหยุดตินะครับก็มีฟื้นฟู30ตัวเนี้ยก็มีฟื้นฟู35แล้วเมื่อถูกโจมตีเนี่ยก็ฟื้นฟูอีกแถมลดคู่ดาวด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ฟื้นฟูเห็นป่ะฟื้นฟู20แล้วก็ต้านเวทกลายเป็นว่าไอเทม3ชิ้นหลังเนี่ยเป็นต้านเวทนะครับไอเทม2ชิ้นแรกเนี่ยเป็นเพิ่มป้องกันก็ป้องกันก็อยู่ที่ประมาณ100กว่ากว่าเองครับ120ซึ่งโลลิต้าเนี่ยเขามีเกาะตลอดโลอาทิน่าก็มีเกาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะมีไอเสือมาพอดีครับไม่รู้เสือทำงานอยู่เปล่าน่าจะทำงานนะเงียบๆปะผมว่าโลลิต้าเนี่ยในแรงค์เนี่ยคนเล่นน้อยแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีคนแบนรู้สึกว่าตอนนี้จะมีดราม่ากันเยอะมากครับเรื่องแบนคาริน่ากับเอสเตดพี่ว่ามันก็เป็นเทคนิคของการเล่นเกมครับมันเป็นตัวอันตรายเขาก็ต้องแบนนะครับเพราะว่าเกิดข้างไหนข้างหนึ่งได้ไปเนี่ยความได้เปรียบมันจะสูงไงอย่างเช่นเอสเตดเรารู้กันอยู่แล้วครับถ้าเกิดข้างไหนข้างหนึ่งมีเอสเตดปัญหาเกิดก็คือพอฮิลมาเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เหนื่อยครับแต่อย่างคาริน่าเนี่ยที่เขากลัวคาริน่าซึ่งคาริน่าแผ่นเนี้ยออกดูดเลือดนะครับพลังงานควบแน่นเนี่ยเข้าไปบวกได้อย่างกับนักต่อสู้ทั่วไปเลยครับซึ่งมันก็เลยเป็นฮีโร่น่ากลัวเห็นไหมก็จะถูกแบนตามระเบียบนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราก็เลือกที่โลลิต้าเลยครับแล้วเราก็จะอธิบายโหมดดับปิกไปด้วยนะครับโหมดดับปิกนะครับเนี่ยฝั่งเราเนี่ยได้เลือกแบนก่อนนะครับก็จะได้เลือกตัวก่อนจะได้เลือกแค่1ตัวก็คือฝั่งเราแบนเอสเตดฝั่งเขาแบนคาริน่าแล้วก็เราเลือกตัวแรกเนี่ยเราเลือกโลลิต้าแต่ถ้าเกิดเป็นระบบทีมเนี่ยเราอาจจะเลือกตัวยิงให้ทีมหรือเลือกตัวสำคัญของทีมนะครับแต่อันเนี้ยต่างคนต่างเล่นเราไม่รู้ว่าจะเลือกให้ใครเพราะว่าภาษาการพูดก็แตกต่างกันอยู่แล้วเกิดเราไปเลือกแล้วเขาไม่เล่นแล้วเราเล่นไม่เป็นก็ชิบหายนะครับก็จะสลับกันนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะเลือก1แล้วเขาเลือก2เราเลือก2เขาเลือก2ด้วยนะครับตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับฝั่งเขาเนี่ยยังไม่มีตัวยิงเลยนะครับฝั่งเรามีตัวยิงมาแล้วนะครับมีแท้งมาแล้วนะครับมีเวทมาแล้วแล้วก็เป็นนาคาแล้วก็เป็นแท้งอีกตัวซึ่งเป็นชูนะครับเรามาดูตัวยิงครับน่าจะเป็นตัวยิงแล้วล่ะตัวสุดท้ายของเขาถ้าไม่เป็นตัวยิงก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเป็นมอสคราฟมานะครับซึ่งเราเนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับโลลิต้านะครับสกิลปะทะเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เลือกได้หลายรูปแบบนะครับจะเป็นเวทรักษาก็จะเอาตัวรอดไม่ได้นะครับหรือสปินก็เอาตัวรอดยากนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะออกเป็นสั่นไหวหรือออกเป็นปิดชีพหรือเป็นคำสาปก็ได้นะครับซึ่งมันใช้ได้หลายรูปแบบเหมือนกันถ้าแล้วแต่ความถนัดอ่ะเซตเอ็มเบมพี่ใช้เป็นแท้งเลยนะครับเพื่อจะเอาฟื้นฟูด้วยนะครับแล้วก็เอาลดคูลดาวน์อีก 3% นะครับพอในเมื่อเราเลือกเป็นสายแท้งนะครับพลังโจมตีเนี่ยก็ไม่จำเป็นมากมายนะครับเราไม่ได้ไปฆ่าใครขนาดนั้นนะครับอีกอย่างโลลิต้าไม่มีมานานะครับเน้นคูลดาวน์เยอะๆเพื่อปาบ่อยๆเกียร์นี้เราเซตมาเนี่ยคูลดาวน์ 35% แล้วรวมกับเซตเอ็มเบมแท้งก็เป็น 38 นะครับซึ่งจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับในการปารัวๆครับ
ฝั่งเราก็มีโลลิต้ามีคินนะครับมีออโรล่ามีเซเบอร์มีชูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมอสคาเฟย่านะครับแล้วก็ไทเกียวนะครับเฟย่าแล้วก็นาตาเลียเอาจริงๆที่น่ากลัวน่าจะเป็นนาตาเลียนะครับเราไปกับชูนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะแยกระหว่างเซเบอร์กับออโรล่าขึ้นมาตัวนึงนะครับเพราะว่าการเดินเลนกับชูเนี่ยถามว่าดีอยู่ไหมก็ได้อยู่นะครับไม่ใช่เนี่ยเห็นป่ะมีวิสเซเบอร์อ่ะอ่ะเอายังไงเอายังไงเอายังไงอ่ะออกรองเท้าก่อนดีกว่าครับขึ้นไปกันเลนก่อนนะครับคอมโบอันติได้ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ครับแล้วก็ความคิดไปก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะครับอย่ารีบมากครับสำหรับโลลิต้าเพราะว่าความสบายโอ้มีนาตาเลียมาขโมยอยู่ครับอ้าวสวยเลยครับสวยเลยครับอย่างนี้ตีครับตีครับปาเข้าไปครับไม่ถึงนาตาเลียมาระเบิดลูนนะครับไม่ใช่ลูนสิระเบิดคีปนะครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าก็เสียเลเวลแล้วก็หายเงินหายไปนิดนึงครับปาเข้าไปคินกับชูนี่เคลียร์เต่าอยู่นะครับเรียกเซเบอร์มาบนนะครับเราจะได้ไปล่างครับเราไปอยู่กับออโรร่าได้อยู่แล้วนะครับโอ้คินโดนครับคินโดน2เลยครับตีก่อนครับตีครับปาเข้าไปครับโดนเข้าไป2จังหวะครับโอ้นาตาเลียนี่ปวดเหลือเกินทีเดียวเองอะคือชูโยกตามเราลงมาด้วยไงรีเจนก่อนครับแน่อ้าวสวยเด็ดนาตาเลียนี่ไวมากครับคล่องมากครับเรียบร้อยครับโอ้ยโดนเต็มๆกระโดดเข้าไปจังหวะนี้คินครับคินโยกไปครับไม่น่าห้าวนี่ครับคินยังบวกอยู่นะครับเฟย่ามาแล้วนะครับถ้าไม่ถอยนี่เจ็บแน่ครับเราเนี่ยไม่ท่าห้าวไม่ใช่ใครนะครับด้านบนบวกอีกแล้วครับต้องวิ่งขึ้นไปครับคินฆ่ามอสคาร์ฟมานะครับมีเฟย่าวิ่งไล่คินมานะครับเราก็สามารถสโลว์ให้ทีมได้อยู่เหมือนกันครับมีเฟย่าอยู่ในนี้ครับหงางใส่ก่อนครับยูโดลาครับหน้ายู่ไปครับหวดยูโดลาลงแต่ด้านหลังเราเจ็บนะครับมีมาอีกแล้วครับนาตาเลียครับเหมือนจะมาป่วนครับโอ้ขึ้นไปด้านบนนะครับคือต้องบอกว่านาตาเลียเขาสเต็ปไอ้นี่อยู่แล้วครับโอ้โหคือเราก็กะง้างสโลว์นั่นแหละแต่ไวครับนาตาเลียตัวนี้ไวอยู่ครับปาเข้าไปครับเผื่อโดนครับปาเข้าไปครับโอ้โหอ้าวสวยเลยครับอย่างนี้อัดเข้าไปครับปาค้อนอัดเข้าไปครับมีชูเตะชงมานะครับตีป้อมก่อนครับใกล้ได้ป้อมแล้วจริงๆเนี่ยเราเก็บอีก60ก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะออกเป็นตัวนี้ก่อนนะครับลดคูลดาวน์อีก10เปอร์ครับเราจะได้ปาค้อนได้บ่อยขึ้นนะครับข้อดีของโลลิต้าเนี่ยอย่างที่รู้ๆแน่นอนครับโล่เนี่ยสามารถกันอันติได้ด้วยนะครับ
สามารถอันกันการติของยูโดลาหรือตัวยิงหลายๆตัวได้เลยนะครับโอ้ยูโดลามาครับชูไปแล้วชูโอ้ต้องตามพี่ชูไปแล้วล่ะง้างเลยครับเข้าไปแล้วก็ง้างเปิดให้ครับไม่มีใครตามเซเบอร์ไม่กล้าตามครับตั้งโลก่อนครับมอสคราฟเข้ามาไม่ได้แน่นอนครับมอสคราฟปาไม่เข้าไล่ปามอสคราฟแล้วครับตีครับตีครับเฟย่าก็เอาครับโอ้ยออเรล่าเจ็บครับจังหวะนี้เพราะว่าข้างหลังเขาก็บวกกันอยู่ไงไอ้เราก็มาข้างหน้า2คนนะครับเจอเฟย่าหวดเข้าไปและอย่างไอเทมเราก็ยังไม่ถึกพอนะครับกำลังจะโตกำลังจะโตตายซะก่อน เกิดมาใหม่ครับกำลังสวยอยู่ครับขึ้นไปครับด้านบนบวกแล้วต้องบอกว่านาตาเลียเขาผิวมากครับดูนาตาเลียครับโดนชูชงมาแล้วอ้าวง้างเลยครับง้างเลยครับวิ่งกันเข้ามาขนาดนี้วิ่งเข้ามาขนาดนี้ง้างเข้าไปครับสกิลใส่ไว้ครับโล่โล่กั้นโล่ไว้ให้ครับมอสครับปลาทำไมครับเรียบร้อยครับมอสคราฟนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเจอโลโลลิต้าครับเนี่ยตั้งไว้ครับโอ้แต่ป้อมยิงครับมอสคราฟทำอะไรไม่ได้แต่ป้อมยิงครับห้าวเหลือเกินแพทก่อนหน้านี้ป้อมก็ไม่สามารถยิงได้นะครับมีแพทนี้แหละที่เปลี่ยนมาใหม่ที่ป้อมยิงได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยป้อมยิงโลโลลิต้าไม่ได้นะอุชวาป๋าเข้าไปครับง้างเลยครับง้างเลยครับโอ้ยโดน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 ปาไปก่อนปาไปก่อนตั้งโล่ไปก่อนเดี๋ยวยูโดลาผ่าอุ้ยเรียบร้อยหัวลั่นเรายังไม่ถึกเวทนะครับแล้วตัวยิงเราก็วิ่งถอยอย่างเดียวเหมือนกันเขาก็ไม่ยิงนะเมื่อกี้คินน่ะนาตาเลียมาหล่อยอีกแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับเจอปล่อยนาตาเลียหล่อยนี่เจ็บนะครับเซเบอร์เข้าไปปั่นนะครับมาช่วยเซเบอร์ตีก่อนโอ้โหช่วยใครตีไม่ได้เลยเผลอแป๊บเดียวมาอีกแล้วครับเราได้ลดคูลดาวน์มาด้วยครับโอ้มีคนหน่วยกล้าตายเราเข้าไปกลางดงตีนครับโอ้โหช่วยมึงได้แค่นี้แหละเซเบอร์ปาเข้าไปครับโอ้ด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังปาเข้าไปครับอะไรเล่าอะไรเล่าปาเข้าไปครับคลิปไม่มีนะครับมีนาตาเลียมาอีกแล้วนาตาเลียนาตาเลียสตันหน้าเข้าไปครับกันโลก่อนครับมอสปลาอยู่ครับชูเข้าไปโยกนี้ต้องง้างครับ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 กันโลไว้ก่อนครับกันครับตีป้อมครับจริงๆแล้วอ่ะหน้าที่ของเราควรตีป้อมครับเฟย่ามาครับกันโลทำไมเฟย่าเฟย่ากันโลทำไมมาแล้วครับมอสคราฟปลามาครับง้างครับง้างง้างง้างไล่ครับเราได้ถึกแล้วนะครับเรามีของขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขาดอีกนิดนึงเนี่ยเราได้ปีศาจจุติเนี่ยน่าจะดีขึ้นเยอะครับกันไว้ครับกันไว้ครับเฟย่าจะเอาครับปลาเข้าไปโอ้ตีนมาอีกแล้วตีนมาอีกแล้วตีนมาอีกแล้วอะไรเราอะไรอะไรโอ้ชูพี่ชูเรานี่ห้าวเหลือเกินป่าเข้าไปก่อนครับมีนาตาเลียมาครับนาตาเลียนาตาเลียมาด้านไหนมานาตาเลียนาตาเลียมานาตาเลียมาเกรงใจนาตาเลียด้านหลังด้วยครับมีเฟย่าครับมีเฟย่ามีนาตาเลียครับง้างครับไม่ให้วิ่งครับไม่ให้วิ่งครับไปไหนแล้วโอ้ไวเหลือเกินครับนาตาเลียนี่
ไม่ทันจริงครับไวมากครับนาตาเลียสังเกตได้เลยว่าเลือดเราเนี่ยแทบจะเปี่ยมครับกันไว้ครับอะไรครับยูเดลาป่าเข้าไปครับง้างเลยครับไม่ให้เข้ามาครับง้างครับง้างไทเกียวไทเกียวรั่วอีกแล้วครับเรียบร้อยครับไทเกียวตีป้อมก่อนครับตีป้อมก่อนครับหน้าที่ของเราตีป้อมครับมึงจะเดินตามใครไปไหนเล่าหลาโลกเลยครับคือเรากดตีป้อมนะแต่มันเดินตามออโรร่าเอ้ยเดินตามไม่ใช่ออโรร่าดิเดินตามฝั่งตรงข้ามไปเมื่อกี้ครับงงไหมเนี่ยน่าจะเดินตามมอสคาไปนะครับมันเป็นที่ตัวเกมนะครับเห็นเขาส่งจดหมายมาอยู่ก็ต้องรอแก้นะครับซึ่งจังหวะเมื่อกี้ไม่ได้เดินตามไปเลยแล้วกดตีป้อมนะวิ่งเข้าไปดื้อๆเฉยเลยนะครับนาตาเลียมันหลอยอีกแล้วครับออโรร่าเราขึ้นไปฆ่ามอสคาร์ฟนะครับเดินขึ้นไปนะครับป่าเข้าไปเก็บคีฟก่อนนะครับป่าเข้าไปครับโอ้ด้านหลังมาอีกแล้วครับนาตาเลียนี่แม่งโคตรป่วนเลยครับต้องยอมเลยครับนาตาเลียเกมนี้อ้าวเรียบร้อยครับง้างเข้าไปครับมีออโรร่าออโรร่าเราไปไวมากครับกันโลก่อนกันโลก่อนตีเข้าไปครับเฟย่าเนี่ยเราถึกอยู่ครับเราแทงได้อยู่ครับเราแทงได้อยู่ป่าเข้าไปครับโอ้มีไทเกียวมาถ่ายให้อีกป่าเข้าไปครับป่าเข้าไปครับดาเมจไม่มีป่าเข้าไปป่าเข้าไปง้างไว้ง้างไว้ไม่ให้ไปไหนง้างมอสคาร์ฟเยอะตั้งโล่ไว้ก่อนครับเรียบร้อยครับเจอคิดเรายิงครับป่าเข้าไป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 เรียบร้อยครับหน้ายู่ครับกระโดดเข้ามาดอกนี้ป่าเข้าไปป่าเข้าไปเรามีหน้าที่ป่าครับเอสแล้วนะครับแต่ว่าคีปไม่มีครับชิบหายแล้วคือโลลิต้าเนี่ยช่วยเพื่อนได้เยอะตรงที่มีเกาะนะครับเกาะขึ้นเห็นป่ะดูดิเรียบร้อยครับวิกตอรี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับแทงค์นะครับที่จะเอามาลงแรงค์นะครับนี่ก็เมื่อคืนก็เล่นทั้งคืนเล่นอยู่กับไอ้เต้ยนี่แหละโลลิต้าคอไฟนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทีมบวกดีด้วยครับอย่างชูเนี่ยชูนี่เข้าให้ตลอดเลยครับชูนี่เข้าสุดเลยครับแล้วก็มีออโรร่ากับคินนะครับที่เป็นตัวที่บอกได้เลยว่าทำดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับคินนะครับแล้วก็ออโรร่านะครับหนักหนักแน่นอนครับคินกับออโรร่านี่ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ